ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันโกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับมาดูฟุตบอลไทยลีกฮะคู่ระหว่างโปลิเทียร์เอฟซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีนะฮะนี่นัดนี้เป็นนัดตกค้างนะที่เลื่อนมานะครับจากโปรแกรมนัดที่4นะครับเนื่องจากฝนตกหนักครับเล่นได้เพียง39นาทีก็ต้องหยุดเกมไปนะครับแล้วก็โดยที่เจ้าบ้านโปลิเทียร์นะครับขึ้นนำการท่าเรืออยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีผู้เล่นโดนใบแดงไป1คนถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับทำให้ต้องเล่นเพียง10คนนะฮะตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้สภาพสนามบุญญจินดาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันได้นะครับเนื่องจากว่าก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับกรุงเทพนะฮะก็ทำให้สนามไม่พร้อมก็เลยต้องมาใช้สนามธันเดอร์โดมของเมืองทองนะครับเป็นสังเวียนชั่วคราวแล้วก็รวมไปถึงนัดหน้าด้วยนะครับที่จะเปิดบ้านพบการมาเยือนของรัมพูนวอริเออร์นะฮะรัมพูนวอริเออร์นะฮะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับประมาณนี้ส่วนทีมเยือนนะฮะการท่าเรือ FC แหมขอเข้าข่าวนิดนึงนะครับทีมเยือนเนี่ยโอ้2 3วันที่ผ่านมานะครับเรื่องของโค้ชสกอตต์คูเปอร์นะครับว่าจะอยู่ได้ไหมเก้าอี้ร้อนหรือเปล่านะฮะนะครับฟอร์มแบบนี้นะฮะเก้าอี้จะร้อนไหมจะถูกเด้งไหมนะครับรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับนักเตะขวัญใจแม่ยกนะฮะอย่างเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับนี่บอกว่าจะขอย้ายทีมนะฮะเพราะว่าได้ลงเล่นน้อยไปหน่อยการท่าเรือนะครับซึ่งก็ถูกเปิดเผยจากทางเจ้าของทีมออกฟอร์ดนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นการปรึกษากันภายในแหละนะครับแต่ว่าพอให้ข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นนะนะครับก็อ่ะพักไว้ก่อนเรื่องนี้นะครับไปดูในสนามเนี่ยตอนที่นักเตะท่าเรือออกมาวอร์มนะครับผมสังเกตเห็นสกอตต์คูเปอร์นะเรียกเบนมาติวนะฮะในใจก็คิดว่าวันนี้ก็เบนน่าจะได้มีโอกาสลงสนามนะฮะอาจจะช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับนาทีที่60 70ไปแล้วอาจจะมีโอกาสได้ลงแต่ว่าผิดคาดครับสกอตต์คูเปอร์ส่งเบนลงเล่นเลยนะครับแทนธีรธรอักษรศรีนะครับประจำการแนวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับลงตั้งแต่เริ่มเลยนะครับนาทีที่39เปลี่ยนตัวลงไปเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปก็คือวิลเลียมเวเดเชอร์นะที่หายเจ็บกลับมานะครับสำหรับเวเดเชอร์ก็ได้ลงเริ่มตั้งแต่นาทีที่39พร้อมเบนเลยส่วนในสนามนี่ก็เกมเริ่มจากจังหวะฟรีคิกนะครับเล่นต่อจากนัดที่แล้วนะครับนัดที่แล้วนี่ท่าเรือได้ฟรีคิกนะครับบริเวณกลางสนามนะครับก็เริ่มเล่นต่อจากจังหวะนี้เลยนะครับครึ่งแรกก็ยังทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับเจ้าบ้านเทียโรก็ยังคงนำอยู่ 1-0 นะครับมาดูครึ่งหลังครับครึ่งหลังมาท่าเรือนี่ก็ดีกว่าชัดเจนนะครับได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับวางยอดขึ้นหน้ามาทางด้านซ้ายให้ธีรศักดิ์เผยพิมายครับใช้ตัวบังลูกนี้แล้วโดนจิ้มลดลงไปครับเบนเข้าทางเบนให้ขึ้นหน้ามาสวยเลยแล้วจ่ายคัตแบ็กย้อนมาไม่มีใครครับโอ้โหแต่จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหมดครับจังหวะนี้การท่าเรือฟรีคิกของทางด้านโปลิเทียโรบ้างครับฝั่งซ้ายเอาเลยครับเปิดยอดมาลูกนี้ก็ยังสกัดได้เลยครับจะได้สวนแล้วโดนกระแทกข้างหลังล้มลงไปครับแล้วกดบอลเล่นเร็วเลยครับยอดที่มาด้านซ้ายให้เบนมีพื้นที่เบนเลี้ยงจี้แล้วครับมีมาขวางไว้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหมวนย้อนกลับมาคืนหลังครับให้วิลเลียมเดเชอร์โอ้ก็ทำเร็วไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวโรก็ลงมาแพ็กกันเร็วครับแล้วทางด้านขวาแล้วจังหวะนี้ก็เสียบอลครับท่าเรือนี่ครับเดียโรจะสวนบ้างมาเลยครับทางด้านซ้ายเลี้ยงลุยขึ้นมาก็นี่ครับผู้เล่นน้อยกว่าก็พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวลูกนี้โดนกระแทกล้มลงไปครับบอลของท่าเรือครับเบนเข้ากลางมาบดินจะทำชิ่งบดินเชยยกมาลูกนี้ก็บอลแรงครับอย่าได้อยู่ครับ
ดีดย้อนขึ้นมาให้เบนแล้วแหมล้ำหน้าครับจากจังหวะฟรีคิกครับท่าเรือเปิดเข้าป่าลูกนี้ยังมงเซลได้ก็ยังได้ทุ่มนะฮะท่าเรือทางด้านขวานะครับทุ่มเร็วย้อนกลับมาครับท่าเรือเข้ากลางมาให้ธนบุญธนบุญได้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับสินทวีชัยครับโอ้โหจะมุดเสาอยู่แล้วนะครับเล่นกับเวลาซะหน่อยฮะสินทวีชัยเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นนะครับสำหรับโพลิเทโรครับบอกเพื่อนขยับออกกว้างๆหน่อยนะฮะออกบอลสั้นมาเปิดขนาดเส้นขึ้นหน้ามาก็ไม่ดีครับเทโรแล้วอ่านครับวเดเชอร์ธนบูรณ์ครับขึ้นทางด้านขวาบ้างแล้วเหมือนบอลจะห่างทำหน่อยยังได้อยู่ยัดขึ้นหน้าทำชิง1 2อ้าวแล้วหลุดเลยครับแล้วปากตอนยิงเรียบร้อยครับโอ้โหปกรณ์เปรมพักครับยิงตีเสมอให้การท่าเรือเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหแล้วทำชิ่ง1 2หลุดเลยนะฮะแหงหลังของเทโรครับโอ้โดนปลดอยู่พักหนึ่งฮะ1 1ครับบอลของท่าเรือครับออกมาด้านซ้ายครับให้เบนครับนี่ครับเติมขึ้นมาไหลขึ้นได้ธีรศักดิ์เผยพิมายครับไม่ได้ต้องย้อนคืนครับธีรศักดิ์แล้วได้ยิงลูกนี้บดินก็ติดบล็อกครับโอ้แน่นเหลือเกินครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของบริเทโรยังได้อยู่ครับบดินแล้วจะทำชิงชิงคืนไม่ได้ต้องย้อนครับออกมาซ้ายนี่ครับพื้นที่ด้านข้างเยอะนะครับเบนได้โยกสับยังได้อยู่ครับนี่ครับมันแน่นไปหมดครับโอ้โหบอลของท่าเรือครับครับดีดให้เบนอ่าครับเบนเข้าขวาได้ปั่นลูกนี้ก็นิดเดียวครับโอ้โหจังหวะปั่นด้วยขวาของเบนครับโอ้เฉียวเสาไปนิดเดียวฮะโอกาสแรกของเจ้าตัวเลยนะครับในเกมนี้ได้มีโอกาสตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยขวาเฉียวเสาไปนิดเดียวครับบอลที่สินทวีชัยครับออกบอลสั้นๆมาเทโรแล้วเปิดมาอ่าเลยครับแฉลบเข้าทางเบนจิ้มให้ธีรศักดิ์หน้ากรอบพิโรธธีรศักดิ์ยังไงธีรศักดิ์ไม่ได้ยิงครับแล้วเข้ามาธนบุญยัดเข้ากลางก็เสียบอลเลยครับเตะเร็วขึ้นหน้ามาก็ดักได้หมดเลยครับท่าเรือตอนนี้โอ้ดักได้สวยครับเข้ากลางไปแล้วมันแน่นครับออกมาซ้ายให้เบนดีกว่าทางด้านซ้ายยอดเข้ามาลูกนี้ก็ยังหม่งทิ้งออกไปได้ครับเอาละครับเบนเลี้ยงตัดเข้าได้ได้จริงลูกนี้ก็ข้ามคานครับโอ้โหมาเรื่อยๆเลยครับเบนจากจังหวะเตะมุมนะครับเมื่อสักครู่นี้เล่นสั้นแล้วเบนเลี้ยงตัดเข้าในมากดด้วยขวานะครับแต่บอลข้ามคานครับออกมาซ้ายครับบอลท่าเรือที่เบนครับนี่ครับเหลียงจี้เข้าไปแล้วตัดเข้าในแน่นไปหมดเลยครับยังบอลท่าเรือนะครับฝากมาซ้ายให้บดินครับบดินมีเบนมาเชื่อมขอคืนบดินครับบทบาทเขาน่าจะเยอะนะครับสำหรับเบนในเกมนี้นะฮะด้านขวาให้ทางด้านสุพนันครับธนบุญสั้นๆยัดให้ธีรศักดิ์อ่านะครับธีรศักดิ์มีเบนมาเชื่อมเบนเลี้ยงตัดเข้าไปไม่ยิงครับบริเชอร์มาซ้ายสุดเลยครับยังไงครับยังไงหาช่องอยู่สำหรับท่าเรือก็นี่ครับเจาะไม่เข้าครับโอ้ต้องค่อยๆเปลี่ยนซ้ายทีขวาทีแล้วได้ยิงไกลลูกนี้ก็เข้าซองสินทวีชัยครับบอลของท่าเรือครับสุพนันออกทางด้านขวาครับแล้วต้องย้อนคืนครับสุพนันเล่นสั้นๆครับนี่ครับมีเบนมาเชื่อมม้วนย้อนมาลูกนี้โดนจิ้มล้มลงไปครับเรียกฟาวได้ครับเบนโอ้ฟรีคิกของการท่าเรือครับระยะอันตรายเลยนะครับด้านปักกรกับเบนนะครับอยู่ที่บอล นะครับแล้วปุริศินให้สัญญาณครับเบนบิงหลอกปักกรซัดด้วยขวาลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับสินทวีชัยแล้วเวเดเชอร์ยิงติดบล็อกอีกครับโอ้โหติดเซฟ2ครั้งซ้อนเลยครับสินทวีชัยแล้วเจ็บด้วยครับบอลมาที่เบนอีกแล้วครับริมเส้นทางฝั่งซ้ายของท่าเรือครับแล้วโยกจะไปเองครับเบนโอ้มี3ด่านจะไปยังไงจิ้มจังหวะนี้
บอลออกทางไปเอ้าแต่ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้เป็นบอลของเทโรครับจังหวะนี้บอลทุ่มของเทโรครับไอ้ชัยสำเร็จครับจังหวะนี้จ่ายขึ้นหน้ามันก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับหดขึ้นมาก็บอลออกข้างครับเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้ครับเป็นยังได้ลุยต่อครับเทโรไอ้ชัยสำเร็จครับทุ่มกลางไปจ่ายลูกนี้ยังได้อยู่ครับเทโรได้เซตเกมใส่ท่าเรือบ้างครับช่วงนี้จะยัดขึ้นหน้ามาก็ชิงจังหวะเล่นได้ดีเอาเลยครับท่าเรือจะได้สวนขึ้นมาทางด้านขวาบอดินจ่ายลูกนี้ก็ยังได้อยู่ครับบอดินบอดินยังไงบอดินยึกยักอยู่รอเพื่อนเติมแล้วขึ้นมาสุภานันยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะสวนกลับของการท่าเรือครับแซงเป็น2ประตูต่อ1ครับโอ้จากสุพนันบุรีรัตครับโอ้จังหวะเติมขึ้นมาแล้วยิงสวนตัวสินทวีชัยเข้าไปครับ 2-1 ครับท่าเรือขึ้นนำครับหวังเทโรครับแล้วอ่าแล้วครับหลุดครับอีชันคนนี้แล้วโจกหลบผู้ชาประตูยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้แต่มีธงล้ำหน้าครับโดนจับล้ำหน้าครับต้องเช็ค VR นี่ครับว่าจังหวะนี้โดนธีรเทพหรือเปล่านี่ครับแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินเช็ค VR แล้วให้เป็นประตูของโพลิเทโรครับโอ้ตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้นาทีบาปเลยนะฮะจบเกมครับทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2ครับแบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนนะครับก็พอบอลจบนี่ก็ต้องรีบกลับนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วฮะก็ตกลงมาปล่อยๆนะครับ2 3รอบเลยนะครับระหว่างการแข่งขันนะครับแต่ว่าตกไม่หนักตกไม่หนักนะฮะนี่ครับก็หลังเกมนะครับทางด้านสกอตต์คูเปอร์นะครับโค้ชของการท่าเรือ FC นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเบนเองก็อยู่กับทีมต่อนะครับในเลก2นะครับนะเบนอยู่ต่อแต่สกอตต์คูเปอร์ไม่แน่นะฮะหยอกๆนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแล้วก็แชร์เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคอมเมนต์นะครับขอกันเข้ามาได้นะครับไว้จะหาโอกาสไปชมไปเชียร์ทีมไหนอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายนะครับบรรยากาศในสนามมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ